เลือกตั้งเลือกนายกอบต.ราชบุรีครับผมชัยวัฒน์ผู้สมัครนายกอบต.เบอร์หนึ่งจากประชาชนแล้วท่านผมคือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชัยวัฒน์ครับผู้สมัครนายกอบต.เบอร์หนึ่งจากพรรคประชาชนครับหยุดไลฟ์ณตอนนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเมื่อถึงสถานีต่อไปที่น่าสนใจก็สั้นๆ5นาทีก็พอไม่ต้องใช้เวลานานให้เห็นบรรยากาศให้ประชาชนคนไทยได้ส่งกำลังใจมาที่ราชบุรีที่มีโอกาสได้ลงคะแนนเสียงวันพรุ่งนี้ครับยังไงช่วยกันสวัสดีครับร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับมีร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดครับที่คือชัยรัตน์เบอร์หนึ่งครับเอดีชาวปากท่อครับสวัสดีพี่น้องเอดีชาวปากท่อผมชัยรัตน์เบอร์หนึ่งจากพรรคประชาชนครับสวัสดีพี่น้องครับร้านของเก่าผมชัยรัตน์เบอร์หนึ่งจากพรรคประชาชนที่ไปเลือกตั้งกันครับชัยชนะเป็นของประชาชนแน่นอนพรุ่งนี้เลยเป็นครึ่งน้ำส้มกับกาแฟเดี๋ยวชิมก่อนเลยครับอร่อยแน่นอนร้านชื่ออะไรครับเนี่ย Have a good drink Have a good drink ปากท่อนะครับใครมาเที่ยวราชบุรีอย่าลืมมาชิมกาแฟอร่อยมากครับสวัสดีโอ้น้ำส้มเพียบเลยขอบคุณมากเลยครับสดชื่นกำลังดีพอดีพวกเราพรรคประชาชนนะครับไม่มีเงินเป็นถุงเป็นถังคนก็ถามว่าทำไมป้ายน้อยกว่าชาวบ้านเขาก็เพราะว่าเราไม่มีงบประมาณมากมายครับต้องใช้พี่น้องประชาชนให้คอยช่วยเป็นหัวคะแนนธรรมชาติคอยช่วยเหลือพวกเราอย่างเต็มที่ขอบพระคุณทุกท่านมากเลยครับขอบพระคุณที่ออกมาโบกไม้โบกมือให้กำลังใจพวกเราพี่ขอบพระคุณมากครับอย่าลืมนะครับพี่พรุ่งนี้กาเบอร์หนึ่งกาเบอร์หนึ่งเป็นคำลงทิกตอกให้เราช่วยแชร์ให้เราหน่อยครับป้ายเราน้อยเราไม่ต้องการเป็นหนี้บนคนใดทุนคนไหนไม่ซื้อเสียงขายเสียงต้องให้หัวคะแนนธรรมชาติช่วยกันบอกต่อช่วยกันโพสต์ TikTok ช่วยกันโพสต์ Instagram Facebook ให้กับพวกเราหน่อยครับเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วครับเราต้องปิดแคมเปญหาเสียงแล้วภายในระยะเวลาอีกไม่มากนี้แล้วครับต้องขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้กับพวกเราพรรคประชาชนครับแม่อย่าลืมไปเลือกตั้ง